สวัสดีพวกเราชาวเทคอะดับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากมาคุยกับพวกเรานะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนสุดท้ายของปี2566ตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับ2566แล้วนะแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นวันที่8แต่ก็เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งก็จะมีหยุดวันที่11ธันวาคมนะด้วยนะครับก็วันหยุดก็เยอะสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดวันที่5แล้วมาหยุดวันที่11อีกนะครับก็วันหยุดก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแหละสำหรับพวกเรานะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะว่างานอาจจะเยอะล้นมือตอนปลายปีก็เป็นได้นะครับถ้าจะย้อนกันไปแล้วนะครับนะผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวมันเดือนธันวาคมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับพวกเราคิดเหมือนพี่ไหมหรือคิดเหมือนผมไหมนะครับเวลานี้มันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการที่เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยในเชิงโพซิทีฟที่อาจจะมองได้นะครับก็คือก็ดีนะเราอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับสำหรับผมเองผมจะตีว่ามันเป็นความสุขนะมันจะเป็นความสุขนะครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นความทุกข์แล้วเนี่ยมันจะช้าถูกไหมครับก็อย่างน้อยก็ถือว่าต้องตีความไปในทางที่ดีแล้วกันนะครับในเมื่อมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับบางคนก็อาจจะบิวซี่และโฟกัสจริงๆนะการโฟกัสนั้นก็เป็นความสุขที่เราได้ตั้งใจที่จะโฟกัสนะเราต้องตีความเป็นเรื่องบวกๆเรื่องที่มันทำให้เราจิตใจฟื้นฟูขึ้นมานะครับอะไรก็ตามที่จะตีความในเชิงที่จิตใจห่อเหี่ยวเนี่ยพี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับนะดังนั้นพี่ก็อยากจะคุยกับพวกเรานะครับหรือผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆในช่อง Tech Adopt ที่เข้ามาติดตามดูกันนะครับตั้งแต่ปี65ที่จริงจังกับการทำ YouTube เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะแน่นอนว่ามันเป็นช่อง IT มันเป็นช่องด้านเทคโนโลยีด้าน IT แล้วเอาความรู้ประสบการณ์มาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับแต่สาระสำคัญนั้นอยากจะบอกพวกเราว่าสิ่งสำคัญในการที่เราจะดำเนินชีวิตดำเนินตัวของเราเองเนี่ยให้ข้ามปีให้พ้นไปแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละวันเนี่ยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ถือว่าเอามุมมองหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าและอยากจะแชร์มาคุยให้พวกเราฟังแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเนื้องานว่างานกำลังทำอะไรแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีคิดนะครับก่อนอื่นเลยว่าที่จะคุยกันที่จะชวนคุยแล้วเล่าให้ฟังก็คือจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรามีพลังใจในการทำงานที่ดีจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีกำลังใจที่ดีในการทำงานนะครับหรือทำให้เราเองเนี่ยยืนหยัดต่อเป้าหมายหรือความต้องการที่เราเนี่ยนะตั้งไว้ให้มันคงเส้นคงวานะส่วนที่หนึ่งเลยพลังใจที่ดีในการทำงานมันคืออะไรต้องมาตีความกันก่อนถ้าตอนนี้คือไม่ใช่ถ้าตอนนี้ตอนนี้คือเดือนสุดท้ายของปี2566ก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาเราเองเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคเจองานนะครับถ้าเรื่องงานเราก็เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความท้าทายนะครับซึ่งผมจะวงเล็บว่ามันคือความท้าทายนะครับในการทำงานของเราวิธีคิดที่จะทำให้เราเองเนี่ยทรงพลังเราต้องมองว่าการที่เราได้มาอยู่จุดนี้ทำงานตรงนี้หน้าที่นี้การที่เราได้อยู่จุดนี้ทำงานตรงนี้หน้าที่นี้นะครับพวกเราจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรามาช่วยแก้ปัญหาเราคือคนที่ถูกเลือกและเราเหมาะสมที่จะเข้ามา fulfillment หน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะนะครับเป็นกลไกหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะมาเติมเต็มซึ่งการที่เรามาเติมเต็มนั้นมันก็คือการที่เรามาสนับสนุนให้ปัญหาของคนคนนั้นขององค์กรนั้นมันหมดไปถูกไหมเราต้องมีวิธีคิดอย่างนี้ถ้ามันไม่มีปัญหานั้นปัญหานี้และทำให้เขา
ไม่ต้องการคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราเห็นไหมครับตัวเราเองมาอยู่จุดนี้ได้มาทำงานตรงนี้ต่อให้เป็นตำแหน่งงานใดๆก็ตามเล็กๆน้อยๆเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับเป็นคนสวนเป็นจราจรล้วนแล้วแต่ทุกหน้าที่นั้นถูกให้มาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาต้องการมันมีความต้องการเราก็มีคุณค่าเพราะเรามาช่วยปิดปัญหาของเขาเราต้องคิดอย่างนั้นนะครับต่อให้เราเองเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นได้เพราะมันมีปัญหามันมีความต้องการของคนขององค์กรนั่นโน่นนี่ที่ต้องการใครสักคนมาช่วยแก้เราคือคนที่มองเห็นโอกาสนั้นมองเห็นว่าเราสร้างคุณประโยชน์ให้เขาได้นะครับดังนั้นวิธีที่จะเพิ่มพลังใจให้ตัวเราเองคือเราเนี่ยมีคุณค่าต่อสิ่งที่เราทำอยู่แน่นอนนะครับส่วนคุณค่าของเราจะทวีคูณมากขนาดไหนนั้นมันอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับดังนั้นพี่ก็จะพูดว่าข้อที่หนึ่งคุณจงซาบซึ้งในคุณค่าของตัวเองที่ตัวเองได้มาทำงานตรงนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามอันที่สองคุณจะต้องทำความตื่นเต้นให้กับตัวคุณเองว่าไอ้งานที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ย 1. ทักษะความรู้ที่มีนะในตอนนี้นะครับคุณมีน้อยกว่างานที่คุณทำนะหรือทักษะที่คุณมีทำงานนี้ได้สบายไม่เหนื่อยไม่ความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ที่มีทำงานนี้ได้พอดีเลยไม่เหนื่อยพลิ้วนะครับหรือคุณมีความรู้ความสามารถมากกว่างานที่คุณกำลังทำตรงนี้เนี่ยวิธีมองนะครับเพื่อที่จะให้มีพลังใจที่ดี3คือคุณทำต่อมาคือคุณทำงานตรงนี้แล้วคุณแฮปปี้ไหมคุณแฮปปี้ไหมนะครับถ้าคุณแฮปปี้คุณรู้สึกดีกับงานที่ทำนั่นน่ะมันจะทำให้คุณเองมีชีวิตชีวามีพลังใจที่ดีนะคุณจะต้องมีมายด์เซตแบบนี้วิธีคิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราทำงานแล้วนะครับโอเคเราเองเนี่ยอาจจะยังความรู้ความสามารถของเรางานของเราอยู่ตรงนี้ทักษะที่ต้องการอย่างนี้ความรู้ความสามารถของเรามันอาจจะอยู่ตรงนี้วิธีการมองก็คือนี่ไงมันเป็นโอกาสที่จะให้เราได้พัฒนาตนเองคุณอาจจะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันแต่คุณอาจจะจบอะไรมาล่ะคุณอาจจะจบสาขาฟิสิกส์มาสาขาชีวเคมีมาแล้วคุณอาจจะจบรัฐประศาสนศาสตร์มาผมเห็นเยอะมากเลยนะแบบนี้แล้วคุณอาจจะจบอะไรก็ตามบริหารมาแต่มาทำงานด้านการขายด้าน engineering ด้าน IT helpdesk IT admin แต่คุณก็มีทักษะระดับนึงที่คุณฝ่าฟันกับคู่แข่งคุณมาได้จนกระทั่งคุณได้ทำงานตำแหน่งงานคุณต้องการทักษะขนาดนี้แต่คุณเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์คุณหรือคนที่เขาคัดเลือกเรามาเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็เลยมีโอกาสตรงนี้เราก็จะต้องมองว่าเอ้ยเราก็ต้องมีโอกาสในการพัฒนาตนเองแล้วก็ต้องมองความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่ามองให้ออกว่า1โอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองมีกี่ด้านซึ่งพี่ก็จะบอกเลยว่าอย่างน้อยนะครับด้านแรกทักษะโดยตรงที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำเขาเรียกว่าเทคนิคอลสกิลอะนะครับสมมติว่าคุณ
จะต้องดู firewall หรือด้าน security แต่คุณอาจจะจบหรือคุณอาจจะดูแค่ network ที่เป็น L3 switch มาหรือ network switch หรือ cabling หรือต่างๆมาคุณอาจจะยังไม่เคยแตะ firewall แต่มีคนเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็อาศัยโอกาสนี้ในการที่จะ raise up skill หรือพัฒนาทักษะของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับ firewall เกี่ยวข้องกับ security เกี่ยวข้องกับ cyber securityใช่ไหมครับหรือการโจมตีทางด้านไซเบอร์หรือแรงต่างให้เข้าใจอย่างดีเยี่ยมก็นี่เป็นแก๊ปในการที่จะสองคุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะของคุณด้านที่มันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการได้สื่อสารได้จัดการซึ่งมันเป็นซอฟต์สกิลนะครับคุณได้มีการได้พัฒนาทั้งสองอย่างหรือทักษะการเป็นผู้นำคุณก็จะต้องมองเห็นว่าเอ้ยเรามีโอกาสอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อคุณนะครับมองตัวเองแบบนี้คุณก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้กับการทำงานที่ตัวเองเนี่ยทำอยู่แบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีพลังใจที่ดีนะครับในขณะที่เราพัฒนาทักษะด้านเทคนิคจนกระทั่งเราเชี่ยวชาญแล้วเรายกระดับตนเองขึ้นมาแล้วนะครับเท่ากับความต้องการขององค์กรนะที่เขาอยากจะให้เราเป็นแล้วก็ทำได้แล้วจนได้รับความไว้วางใจจนได้รับความเชื่อมั่นจากท่านอื่นที่อยู่ในทีมนั่นนะเป็นผลในการที่จะคอยตรวจสอบว่าเราเองเนี่ยทำงานแล้วก็หรือพัฒนาตัวเองได้โอเคในระดับหนึ่งจุดชี้วัดคือตรงนั้นทีมเองเนี่ยนะครับหรือเมื่อคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เผลอๆเองเนี่ยคุณเองเนี่ยมองออกตั้งแต่แรกว่าจะต้องเตรียมการเพื่อสู่อนาคตในด้านงานของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ดูแลอย่างไรใช่ไหมครับคุณจะมองภาพออกมันจะกลายเป็นสนุกทำงานสนุกแฮปปี้นะครับส่วนทักษะในด้านที่มันจะทำให้คุณเติบโตมากยิ่งกว่ามันกับเป็นทักษะที่เกี่ยวกับซอฟต์สกิลนะอย่างเช่นทักษะในการที่นะครับคุณเป็นคนที่บริหารจัดการงานต่างๆได้ดีไม่ว่าใครก็ตามมาขอความช่วยเหลือคุณรับเรื่องคุณ work co-createนะครับทำงานกับเขาเหล่านั้นที่มารีเควสให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับคุณกลายเป็นคนที่ส่งคุณค่าและมีบทบาทภายในองค์กรนะครับเนี่ยสำคัญใครๆก็อยากทำงานกับเรานะนั่นก็เป็นจุดชี้วัดที่ดีนะทักษะด้านการสื่อสารที่เราอธิบายให้คนอื่นเนี่ยเดิมทีเราอาจจะคุยเหมือนกับรู้สึกขัดใจในตัวเองว่าเออทำไมเราสื่อสารเรื่องนี้ไปพบว่าคนอื่นเข้าใจยากแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้พัฒนาจนกระทั่งรู้สึกว่าเราสื่อสารไปเขาฟังง่ายเข้าใจได้ง่ายก็เราก็ได้พัฒนาด้านการสื่อสารถูกไหมครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะนั่นนะครับเมื่อเราสรุปแล้วว่าเออเราทำงานเดิมทีเนี่ยความต้องการด้านทักษะอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราพัฒนาจนกระทั่งเราเท่าเทียมกันนะการที่เรามีทักษะเท่ากับงานที่เราทำแล้วก็เราพัฒนาตนเองต่อไปจนกระทั่งเราอยู่เหนือทักษะและความสามารถของเราอยู่เหนืองานที่เราทำงานนั้นจะง่ายงานนั้นจะโคตรง่ายนะครับทีนี้เราก็ต้องมาจัดการกับความต้องการใหม่ของเรานั่นคือความท้าทายนะเพราะอะไรที่มันง่ายเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นละนะครับแต่แน่นอนว่างานมันมีหลากหลายรูปแบบเราก็ต้องหาโจทย์ใหม่หรือการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะหรือความรู้สึกดีต่องานของเราออกไปอีกนะครับหรือนะจะต้องสรุปกับตัวเองให้ได้ว่านี่คืองานที่ฉันรักแน่นอนว่าเรื่องการทำงานเนี่ยมันย่อมมีเรื่องตัวเลขหรือเรื่องอะไรพวกนี้ที่หรือค่าจ้างหรืออะไรพวกเนี้ยพี่เองคงไม่แตะเรื่องตรงนี้เรื่องตรงนั้นมันเป็นเรื่อง
ที่เขาเรียกว่าไงจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะพูดได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็พูดได้เพราะว่าคนที่มีความสามารถนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องสมเหตุสมผลในการที่จะมีคุณค่าคุณค่า value อยู่แล้วพี่รักจะไม่แตะเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะให้ค่าอะไรนะครับผลตอบแทนก็สมเหตุสมผลสำคัญสุดเวลาทำงานก็คือความสุขในการทำงานที่เราได้ทำนะครับเรื่องเงินก็เป็นเรื่องรองเรื่องเล็กเรื่องเล็กเพราะมันได้อยู่แล้วนะครับสำคัญคือคุณแฮปปี้กับงานที่ทำหรือเปล่าถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณก็แค่มาทำงานเพื่อรับเงินเหมือนทำงานหาเงินจะไม่ค่อยได้เงินแต่ทำงานเพื่อที่จะเติมเต็มองค์กรของเราหน้าที่ความรู้สึกที่ดีต่องานของเราเนี่ยสำคัญนะครับนะวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีพลังใจที่ดีแล้วมันยาวนานได้ยกตัวอย่างผมเองเนี่ยนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพี่ยกตัวอย่างตัวเองลองเทียบดูกับพวกเราดูผมเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองมาจากเอนจิเนียริ่งจากเอนจิเนียร์นะครับมาสู่งานขายสิ่งหนึ่งที่ผมหอยหามากก็คือเขาเรียกว่าอะไรโลโมเดลเหรอโลโมเดลตัวอย่างที่ดีอ่ะเพื่อที่จะอย่างน้อยcopy นะครับ copy ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะถึงจุดหนึ่งก็มัน copy กันไม่ได้มันต้องเป็นตัวเรานะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมได้เผชิญมาก็คือเมื่อเราเนี่ยได้เป็น leader นะครับเราผมรู้เลยว่าเราจะเมื่อเราเป็นลีดเดอร์หมายความว่าเราต้องพัฒนาทักษะหนึ่งที่เรียกว่าทักษะในการตัดสินใจปกติเราเป็นเมมเบอร์เป็นฟอลโลเวอร์เนี่ยเรามักจะหนึ่งเลยเราไม่ได้กล้าตัดสินใจสองเราไม่มีหน้าที่หรืออำนาจในการตัดสินใจสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานะครับพัฒนาตัวเองขึ้นก็คือพัฒนาเรื่องการตัดสินใจของเราผมเองก็เหมือนกันตัดสินใจว่าจะออกจากงานไม่ใช่จะออกจากงานจะเปลี่ยนตัวเองจากด้านเทคนิคมาเป็นด้านงานขายนะด้านขาย IT เนี่ยก็ต้องมาตกผลึกกับตัวเองว่าหนึ่งตัวเองชอบไหมสองตัวเองต้องการใช่ไหมสามแล้วจะพัฒนาตัวเองยังไง4จะต้องเริ่มต้นยังไงถึงจะได้เข้าสู่เส้นทางอย่างนั้นมันยากดังคำเขาว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ไอ้คำว่ามันยากดังคำเขาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอกตรงนะมันเป็นคำที่ไม่ควรจะตั้งนะครับซึ่งผมก็ให้ค่าของตรงนี้น้อยแต่รู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ทักษะหนึ่งที่ล้ำค่ามากคือทักษะในการตัดสินใจคนเรามันจะต้องฝึกตัดสินใจและแน่นอนการตัดสินใจถ้าเราคอยแต่ไปถามคนอื่นว่าเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรตลอดเวลาเราทำได้ตลอดไหมก็ทำได้ไม่ตลอดสุดท้ายเองเนี่ยคนที่จะบอกว่ามันควรจะเป็นอะไรหรือจะต้องทำอะไรมันมีแค่คนเดียวคือคนที่เป็นลีดเดอร์นั่นแหละเท่านั้นแม้สุดท้ายว่าจะต้องชงว่าการตัดสินใจนี้จะต้องให้คนอื่นพิจารณาถ้ามันยังมีระดับขั้นที่ไม่ใช่สุดท้ายคือเรานะครับเหมือนกับเรามาเริ่มต้นเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่เปิดงานใหม่หรือเปิดบิสเนสยูนิตใหม่นะครับความคงเส้นคงวาอย่างหนึ่งที่เราจะต้อง
ทำก็คือตกผลึกในระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยนะครับที่บอกว่าที่พี่ดาวบอกว่ามีพลังใจที่ดีในการทำงานคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะสร้างกำลังใจที่ดีในการทำงานของคุณได้อย่างไรก็วิธีการมองอย่างที่พี่ละปูพื้นให้ก็คือ mindset ที่ดีวิธีคิดเชิงบวกซึ่งมันจะทำให้เราเองมีพลังถ้าเรา negative เราไม่มีพลังนะครับบวกในที่นี้หมายความว่าเราได้มีประสบการณ์เราได้รู้ว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นไปได้และพัฒนาความเชื่อของตัวเราเองให้มากขึ้นว่าเราอะทำได้เราเป็นคนที่มีศักยภาพแม้ตอนนี้ทำไม่ได้แต่จะทำได้ความหมายของพี่คือความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบอวิชชาหรือไม่มีอะไรรองรับนะครับพอจะทำอะไรให้คงเส้นคงวาได้อย่างเช่นการที่คุณจะต้องเปิดร้านค้าร้านส้มตำสมมติร้านส้มตำก็อาจจะมีคนมาบอกว่าเอ้ยร้านส้มตำเนี่ยนะมันมีคนเปิดเยอะเออคุณก็จะเริ่มคล้อยตามนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอะไรพี่รักอยากจะบอกว่าหรือคุณจะทำอะไรใหม่ๆมันก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ไหวหรอกไม่ดีหรอกไม่โอเคหรอกมันจะมีไอ้คนแบบนี้พูดกรอกหูคุณเนี่ยนะครับวิชาหนึ่งที่คุณจะต้องฝึกด้วยท่ามกลางสิ่งที่กำลังจะต้องตั้งเป้าหมายเนี่ยและกำลังจะไปเนี่ยก็คือวิชาหูทวนลมคุณจะต้องมีวิชาหูทวนลมเข้าใจไหมฮะเพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้มีประสบการณ์และความเชื่อแบบเราเราก็ต้องหูทวนลมด้วยหรือวิชาที่ผมพูดอย่างนั้นก็คือวิชาเขาเรียกว่าอะไรวิชาเขาเรียกศิลปะในการตัดศิลปะในการตัดเรื่องบางเรื่องออกไปเพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้คิดเห็นอย่างเราดังนั้นเราจะเปิดร้านส้มตำแล้วก็โฟกัสไปว่าร้านส้มตำที่มันจะเปิดแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับมันจะต้องเป็นยังไงระหว่างที่เราเปิดร้านส้มตำก็อาจจะมีคนมาบอกว่าเอาน้ำปลาตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นมาคุณไปเปิดตรงนั้นบ้างสิคุณไปเปิดตรงนี้บ้างสิคุณจะต้องพัฒนาตนเองให้ตกผลึกในความต้องการและเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเราจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ต้นหนึ่งที่แน่นอนว่าเมื่อลมพัดเข้ามาก็เหมือนกับคนอื่นมาบอกคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างโน้นสินะครับโทษทีนะเราก็อาจจะโดนลมพัดเขาบอกเหมือนต้นไผ่ผมก็บอกว่าเหมือนต้นไม้สักต้นหนึ่งที่ยืนหยัดด้วยตนเองให้ได้ดังนั้นคุณจะต้องเป็นต้นไม้แห่งปัญญาต้นไม้แห่งการที่คุณได้เรียนรู้และฝึกตกผลึกในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจนมองให้ออกเหมือนที่พี่ลักษณ์สอนน่ะว่างานที่เราทำเนี่ยถ้าเราเก่งกว่างานหรือมองงานเราออกหรือเราอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นงานเราทุกตารางเซนติเมตรตารางมิลลิเมตรยิ่งดีเราก็ต้องฝึกว่าไอ้ร้านส้มตำนี้เราเปิดเราก็ต้องมองให้ออกร้านขนมจีนที่เราเปิดหรือร้านขายของชำโคห่วยเราก็ต้องมองให้ออกว่าเราจะอยู่ได้ด้วยอะไรเราอยู่ได้ด้วยการที่เราไปเสิร์ฟความต้องการของคนอื่นหรือปัญหาของคนอื่นและความต้องการและปัญหาพวกนี้มันก็เยอะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันก็ยิ่งดีไงทุกสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นแล้วจากปัญหาอุปสรรคของคนอื่นมันถึงทำให้เกิดอย่างหนึ่งเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาอย่างหนึ่งโดยไม่มีวันที่สิ้นสุดผมก็เหมือนกันแต่ผมก็ต้องตกผลึกชัดเจนในสิ่งที่ผมทำรู้ดีว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่มีสติดีและรู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยจะทำแบบนี้รู้อย่างนี้คนอื่นจะบอกว่าไอ้รักทำงี้สิรักทำงี้สิรักถ้าหากว่าผมเองไม่ยืนหยัดต่อความเชื่อของตนเองยืนหยัดแต่ต่อประสบการณ์การตกผลึกของผมว่าผมต้องการทำงี้และผมรู้ผมได้ทดสอบมาแล้วคนอื่นไม่ได้มองเห็นองคาพยพวิธีคิดและเข้าใจอย่างผมก็จะมาบอกผมนั้นตรงนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่คำแนะนำเหล่านั้นเองในขณะเดียวกันมันก็เป็นยาพิษได้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดังฝนทิพย์ได้เราเองนะสิมีหน้าที่ในการตกผลึกรับฟังข้อมูลที่อินพุตเข้ามา
แล้วมันเกิดประโยชน์รับฟังสังเคราะห์เฮ้ยนะครับก็อาจจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันสมมติมันเป็นเนกาทีฟแล้วคุณเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจไม่มีความรู้ไม่เข้าใจตัวเองอย่างท้องแท้เดี๋ยวคุณจะโดนผลักไปทางนี้คุณจะโดนผลักไปทางนี้คุณจะเดินโน้มหน้าอย่างนี้จากประสบการณ์ที่อย่างพี่รักทำธุรกิจเองเนี่ยนะครับและรู้จักเพื่อนที่ท่านอื่นที่ทำธุรกิจด้วยกันเขาก็เจอปัญหาลักษณะนี้ว่าตราบใดก็ตามถ้าคุณไม่ตกผลึกคุณจะโดนคนโน้นคนนั้นคนนี้เหมือนพี่รักทำธุรกิจด้านไอทีก็จะมีเวนเดอร์ก็เจ้าของเทคโนโลยีต่างเข้ามาเจอเข้ามาให้ความรู้เข้ามาอัปเดตเข้ามาคอยบางคนชี้นำทางด้วยดิสทริบิวเตอร์ที่ทำการตลาดเวนเดอร์พวกนี้ต่างๆเข้ามาบอกนั่นโน่นนี่ถ้าพี่รักเองไม่มีความตกผลึกไม่มีความเข้าใจไม่ได้เข้าใจลูกค้าของตนเองไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นการตัดสินใจมันก็จะโลเลมีความโลเลมีความไม่แน่นอนนะครับเกิดความละสัมละสายถ้าตนเองหรือลีดเดอร์ละสัมละสายลูกน้องไม่ต้องพูดถึงละสัมละสายกันหมดแน่นอนนะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังอยากมาคุยให้ฟังว่าถ้าจะมีพลังใจที่ดีนะครับเราก็ต้องมีวิธีคิดให้ตัวเองเนี่ยซึ่งไม่ใช่การเข้าข้างตัวเองแบบยกหางตัวเองมันคือการรู้จักตัวเองมันคือการรู้ว่าเราเองจะต้องมี mindset ในทางที่ดีและมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากไอ้ความรู้และประสบการณ์คนอื่นจะไม่มีอย่างเราเราเชื่อว่าแบบนี้ทำได้คนอื่นอาจจะบอกว่ามึงทำไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีสถานการณ์ไม่ได้เคยผ่านการผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างเราดังนั้นเราจะฟังคนอื่นก็ฟังแบบผ่านๆหรือใช้วิธีการตัดถ้าเขาเหล่านั้นเองนะครับพอเราสั่งสมประสบการณ์แบบนี้เรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้หรือใครก็ตามที่มาพูดเข้าหูก็ผ่านๆแต่สุดท้ายฉันเล็งอยู่ดีเป้านี้ฉันเล็งธนูไว้อยู่แล้วเป้านี้เล็งอยู่ดีใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เล็งอยู่ดีแบบเข้าใจนี่ก็จะทำให้เราทำงานแล้วต่อเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนและเราเองก็จะมีพลังใจที่ดีทุกก้าวที่เราเดินหน้าไปนะครับกับสิ่งที่เรามองเล็งไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เรายิ่งมั่นใจขึ้นยิ่งมั่นใจขึ้นและสุดท้ายเนี่ยนั่นไงมันง่ายกว่าที่คิดเลยมันจัดการง่ายกว่าที่คิดหรือโอ้โหคลาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาเพราะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยจริงๆเราเชื่อว่ามันทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลแบบ 100% มันอาจจะ 95% 90% 80% ถือว่า success ใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเรายืนหยัดต่อความเข้าใจความเชื่อประสบการณ์ของเราซึ่งได้ผ่านมาคนอื่นไม่เหมือนเรานะเราคงเส้นคงวาและยังสามารถที่จะถึงจุดหนึ่งคุณจะก้าวหรือกระโดดขึ้นไปแบบจ้ำได้ไกลกว่าคนอื่นได้เลยไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรไม่จำเป็นจะต้องนะครับเปรียบเทียบว่าต้องเป็นเจ้าของร้านส้มตำหรอกทำงานขายคุณเก่งขึ้นคุณก็ขายแบบง่ายๆทำงานเอนจิเนียร์คุณเก่งขึ้นคุณก็จัดการปัญหาแบบง่ายๆเคยใช้เวลา1ชั่วโมงอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเอาไอเดียของคุณมาดิสคัสกับทีมงานกับเจ้านายกับนะเพื่อขยายสิ่งที่มันดีๆอีกต่อไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่พี่รักเอามาปักดังนั้นตอนนี้มันสิ้นปีเดือน12อย่าลืมนะครับว่าทั้งปีที่ผ่านมามันมีประโยชน์มันมีคุณค่ากับเราไม่ใช่ว่าอดีตที่ผ่านมาไม่มีความหมายมีแน่นอนเพราะเราได้ย้อนมองกลับไปว่าเราได้พัฒนาตนเองอย่างไรบ้างเราแตกต่างจากตัวเองเมื่อ
6เดือนที่แล้ว8เดือนที่แล้ว12เดือนที่แล้วอย่างไรเราอะแตกต่างอย่างไรเรารู้ไงเราจะได้รู้นะครับดังนั้นก็เลยอยากเอามาบอกฝากนะครับว่าแป๊บๆจะผ่านปี2566ไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องได้จากการที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วคือได้ตระหนักรู้ว่าตนเองเนี่ยได้พัฒนาตัวเองขึ้นหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วว่าผมก็ยังเหมือนเดิมนั่นโน่นนี่ยังมีเรื่องดราม่าของตัวเองเยอะดังนั้นปี2566ตอนนี้มันก็เหมือนกับพี่มาแนะนำให้พวกเราได้มีสติดึงกลับมาอ๋อเออจริงถ้า2566เราเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะฉุกคิดได้ว่าแล้วปี2567เราจะทำยังไงกับตนเองโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างตลาดงานของเรามันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเรามีความเสี่ยงเรื่องงานไหมเรามีความเสี่ยงเรื่องจะทดแทนด้วย AI เทคโนโลยีไหมเราจะวางแผนตนเองยังไงเราจะเก่งขึ้นยังไงเราจะเก่งขึ้นทั้งในด้านการทำงานหรือในด้านการใช้ชีวิตยังไงตกผลึกตัวเองยังไงเป้าหมายของเรามีไหมไม่มีก็ต้องเริ่มเออมันอายุเยอะขึ้น30กว่าแล้วก็ต้องมีไหมหรือจริงๆไม่เกี่ยวกับ30เลยเพิ่งจบใหม่มาก็ต้องตั้งเป้าแล้วสินะครับนั่นน่ะสินะครับสุดท้ายนี้การที่เรามีชีวิตในวันนี้เป็นยังไงนะครับมันก็ส่งผลจากการที่เมื่อต้นปีที่แล้วเราได้มีการกำหนดชัดเจนกับตัวเองว่าฉันอยากจะให้ตัวเองเก่งขึ้นอย่างนี้อย่างนี้มีชีวิตที่ดีอย่างนี้พัฒนาตัวเองเรื่องการทำงานฉันได้เก่งอย่างนี้มันเกิดจากการที่เราได้เริ่มคิดตั้งแต่ต้นปีมาเราก็เลยบันดาลตัวเองให้พัฒนาตัวเองจนกระทั่งเรายืนอยู่จุดนี้เรารู้สึกแฮปปี้มากเรารู้สึกยังไม่พอใจตัวเองเลยเรารู้สึกว่าตัวเองยังขาดตรงนั้นนี่เราจะเห็นนั่นแหละนะครับก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองและก็ได้ก้าวหน้าต่อไปอย่างรู้เข้าใจตนเองจะทำให้ไม่เกิดภาวะนะครับซึมเศร้าหรือแรงต่างนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามีทัศนะที่ดีกับตัวเองและเผลอๆอาจจะช่วยคนอื่นได้ด้วยนะก็หวังว่าในปีหน้าต้นปี2567เราจะได้ใช้โอกาสที่เราได้มาคุยกับตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองเป็นฐานในการที่จะพัฒนาตัวเองในปี2567หรือต่อๆไปนะครับถ้าคุณเริ่มต้นจากจุดที่พี่รักบอกในปี2567นั้นคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะนะครับก็ฝากพวกเราช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนอื่นด้วยนะครับหวังว่ามันจะช่วยในเรื่องของวิธีคิดจิตใจให้เดินหน้าชีวิตไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีนะครับขอทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีแล้วก็ทำอะไรก็ได้รับแต่การสนับสนุนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเจอกันในคลิปต่อไปนะครับยังไม่หมดนะมีอะไรดีๆจะมาคุยกันต่อในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับโดยเฉพาะเมมเบอร์ที่มาจอยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา Subscriber ช่อง Tech Adopt และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่แม้ว่ายังไม่ได้ Subscriber ฝากด้วยนะครับกด Subscriber ไว้แล้วพวกเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับ